เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครค่ะนางวรุณีไพศาลธนวัฒน์นะคะพร้อมด้วยนะคะส่วนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆค่ะค่ะและก็ขอต้อนรับพระอัครสังฆราชอันตนวิลเดชใจเสรีนะคะพระอัครสังฆราชกิตติคุณหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พร้อมคณะบาทหลวงทุกท่านค่ะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นมาร่วมเปิดงานในค่ำคืนนี้ค่ะแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะที่มาร่วมในค่ำคืนนี้ทางด้านของส่วนราชการนะคะทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะภาคการศึกษาตลอดจนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวคาทอลิกท่าแร่รวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ล้วนมาด้วยความชื่นชมยินดีนะคะกับบรรยากาศของค่ำคืนวันคริสต์มาสค่ะค่ะแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็คือเทศบาลตำบลท่าแร่แล้วก็เจ้าอาวาสอัศนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่แห่งนี้ก็คือคุณพ่อสุรศักดิ์พงพิษค่ะทำให้บรรยากาศดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะคะค่ะครับก็ขอขอบคุณน้องพิธีกรทั้งสองนะครับเป็นลูกสาวคนสวยจากพี่น้องชาวท่าแร่น้องวินะครับแล้วก็น้องใบเตยก็ขอขอบคุณในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตเพื่อให้ท่านประธานและก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านได้พักอริยบทสักครู่หนึ่งตลอดจนเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนะครับซึ่งพิธีการนั้นนะครับเมื่อรถดาวดวงแรกเข้ามาถึงบริเวณงานนะครับก็ขออนุญาตแจ้งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านกราบเรียนท่านประธานที่เคารพได้รับทราบนะครับขณะนี้รถก็กำลังเข้ามาบริเวณหน้าศาลามาติโน่แห่งนี้แล้วนะครับเมื่อขบวนคันที่หนึ่งเข้ามานะครับก็จะประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงนี้ก็เป็นช่วงขอนำเรียนท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติได้พักผ่อนอริยบทเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวยังพอมีเวลาสักประมาณ5นาทีถึง10นาทีครับผมขอบพระคุณครับในนามของชาวท่าแร่นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพ่อเมืองสกลนครผู้ใจดีนะครับบรรยากาศที่ท่านมาถึงงานแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อาจจะเครียดในเรื่องของโควิด-19แต่ท่านก็พยายามที่จะพบปะพี่น้องสร้างสีสันบ่งบอกถึงความรักในองค์พระเยซูกุมารนะครับในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูกุมารซึ่งพระองค์นั้นบังเกิดมาเพื่อรักมวลมนุษยชาตินะครับวันนี้ดาวบนดินของพวกเรารู้สึกมีคุณค่ามีความหมายมีความอบอุ่นนะครับครับก็ขอต้อนรับวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการยงยุทธเขื่อนขันผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลไว้ณโอกาสนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมขออนุญาตนัดหมายในช่วงหลังจากที่ท่านประธานได้กล่าวเปิดนะครับขอความกรุณาท่านได้เตรียมเปิดโทรศัพท์ส่องแสงเป็นเสมือนดาวบนดินอีกหนึ่งดวงนะครับร่วมมีส่วนร่วมในช่วงพิธีเปิดนะครับก็ขอความกรุณาท่านได้เตรียมโทรศัพท์เพื่อส่องแสงเสมือนว่าต
แต่ละทุกท่านเป็นดาวบนดินและเป็นดาวดวงนั้นของสังคมส่วนรวมของเราซึ่งวันนี้เรามาเพื่อหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวดาวบนดินร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอบคุณล่วงหน้านะครับและในโอกาสนี้นะครับก็ขอต้อนรับและก็กราบขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกณัฐพลพยอมใหม่นะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครและก็ขอต้อนรับพร้อมกับขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกพุทธินันท์อัมพันธ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส2020นะคะซึ่งขณะนี้นะคะขบวนดาวคันแรกนะคะก็กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาสู่บริเวณงานแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะครับกระผมดาวิดพุทธิสัยทำหน้าที่พิธีกรและคณะพิธีกรก็ต้องกราบขออภัยท่านประธานและท่านผู้มีเกียรตินะครับอาจจะครุกคลักในเรื่องของแมสบ้างเฟสชิลบ้างนะครับก็เลยอาจจะมีเสียงกุกกุกกักกักไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับใช่แล้วค่ะแต่ทั้งหมดนั้นนะคะก็เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19นั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมที่มาร่วมแสดงความชื่นชมในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเอาละครับดาวดวงแรกกำลังจะขยับเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่นะครับขยับดาวดวงแรกเข้ามาเลยนะครับพร้อมกับรถบุษบกรถพระบรมฉายาลักษณ์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขยับเข้ามาประจำจุดเพื่อที่จะได้เริ่มพิธีการนะครับขอเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดาวดวงแรกเข้ามาด้วยนะครับขออนุญาตนะครับผู้ปกครองของน้องชื่ออะไรครับทิกเกอร์ครับจากบ้านอยู่บ้านไหนลูกผู้ปกครองนะครับบุตรของท่านนะครับใส่เสื้อลายสก็อตกางเกงยีนรองเท้าแตะนะครับสูงประมาณนี้แหละนะครับก็ขอให้มารับด้านข้างเวทีด้วยนะครับซึ่งวันนี้คนมากมายเหลือเกินนะครับอาจจะเกิดการพลัดหลงนะครับก็ขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะให้เขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือว่ากระเป๋ากางเกงของบุตรหลานของท่านนะคะเพื่อป้องกันการพลัดหลงนะคะขณะนี้นะคะขบวนดาวดวงแรกดวงที่สองนะคะเริ่มเข้ามาถึงบริเวณงานแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศสวยงามนะคะและแขกผู้มีเกียรติของเราบริเวณด้านหน้าเวทีขณะนี้นะคะก็จับจองพื้นที่กันเต็มไปหมดนะคะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19เพราะว่าเรามองไปบริเวณด้านล่างเวทีค่ะท่านผอ.ดาวิดคะเราเจอว่าทุกท่านนะคะใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยกันด้วย
ไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ต่างก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเพื่อความดีงามของสังคมส่วนรวมของเราคณะกรรมการต้องกราบขอบพระคุณนะครับขออนุญาตที่จะขยับรถเข้าที่อีกสักประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับอีกสักประมาณไม่เกิน5นาทีกราบขอบพระคุณและที่สำคัญก็คือว่านอกจากดาวที่เรากำหนดไว้ในชุมชนนะครับวันนี้ก็มีดาวจากน้องนอกชุมชนด้วยครับน้องใบเตยครับซึ่งมาจากอำเภอกุสุมารมาจากอำเภอพันนานิคมมาจากอำเภอโพนาแก้วเป็นความร่วมมือดาวบนดินนะครับร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็น่าจะประมาณอีกสัก3นาทีพิธีการต่างๆก็คงจะเริ่มขึ้นนะครับและในช่วงนี้ขอความอนุเคราะห์นะคะจากทุกๆท่านที่มาร่วมงานนะคะที่ยืนบริเวณจัดงานนะคะขอความอนุเคราะห์ช่วยหลบให้กับรถดาวที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณงานด้วยนะคะเมื่อรถได้จอดเรียบร้อยแล้วในช่วงนั้นทุกท่านก็จะได้รับชมดาวทุกดวงอย่างแน่นอนค่ะขออนุญาตทั้งสองฝากฝั่งของเวทีนะครับซ้ายขวารถจะเข้าประจำจุดซ้ายขวาของเวทีนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะมาถ่ายภาพได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างประทับใจได้อย่างสบายใจเลยนะครับใช่แล้วค่ะความสวยงามที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือร่วมมือกันระหว่างชุมชนท่าแร่นะคะแล้วก็ทางด้านของเทศบาลตำบลท่าแร่ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงทางด้านของสำนักมิสังท่าแร่หนองแสงด้วยนะคะที่ทำให้บรรยากาศงานคริสต์มาสในค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยดวงดาวที่สวยงามที่มาจากความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนชาวคาทอลิกทุกชุมชนที่ร่วมส่งดาวเข้ามาค่ะเมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับสำหรับดวงดาวแต่ละดวงนะครับก็จะสามารถต่อไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าที่ทางคณะกรรมการจัดเตรียมเอาไว้ให้เครื่องปั่นไฟของเครื่องปั่นไฟของท่านก็งดแล้วก็ท่านก็ใช้ระบบต่อจากไฟฟ้าส่วนกลางมันก็จะทำให้เสียงเครื่องปั่นไฟลดลงแล้วก็จะเหลือแต่ความสวยงามตระการตาสมกับเป็นพระพรพระหันสถานของพระนะครับครับระหว่างนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านไหนที่พัดหลงกับบุตรหลานนะคะเป็นเด็กชายนะคะสวมใส่เสื้อลายสก็อตสีโทนน้ำเงินนะคะสามารถมาติดต่อพบลูกหลานของท่านได้บริเวณด้านข้างเวทีนะคะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้บรรยากาศดาวบนดินในค่ำคืนที่เราฉลองคริสต์มาสประจำปีคริสตศักราช2020ของเทศบาลตำบลท่าแร่ร่วมกับอาสนะวิหารอัครเทวดามีคาเอนท่าแร่ก็จะได้เริ่มขึ้นณบัดนี้โอกาสนี้ขอเชิญชมการขับร้องเพลงประสานเสียงอวยพรวันคริสต์มาสประจำปีคริสตศักราช2020จากโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่ขอเชิญชมครับThank you.
Jingle all the way. Jingle bell time, it's a real time. It's your brother guy in your one horse and give me up, jingle all, jingle feet. Jingle all round the clock. It's time to ring, 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 jingle big feet. Nice to jingle.
ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นพระพรพระหรสถานของพระยิ่งแล้วกระผมขออนุญาตนำท่านผู้มีเกียรติเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโอกาสนี้จึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับร่วมพิธีเปิดบนเวทีนะครับขอกราบเรียนเชิญพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีกราบเรียนเชิญบนเวทีค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านบาทหลวงสุรศักดิ์พลพิษเจ้าอาวาสอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่ขอกราบเรียนเชิญท่านบาทหลวงประสิทธิ์เครือตาแก้วอธิการบ้านเนนฟาติมาท่าแร่กราบเรียนเชิญท่านบาทหลวงวิรัตนาดีลักษ์เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยคู่สกลนครครับกราบเรียนเชิญซิสเตอร์แมรี่ฟีเดลิสเมธินีอินทิเสนอธิการินีอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่และก็ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ท่านพลตรีประสิทธิสาวงครับกราบเรียนเชิญรองผู้อำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
พันตำรวจเอกณัฐพลพยอมใหม่กราบเรียนเชิญค่ะและก็กราบเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกพุทธินันท์อำพันธ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครครับกราบเรียนเชิญท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครและก็ขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติในค่ำคืนวันนี้ขอกราบเรียนเชิญครับและพร้อมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพรักทุกท่านขอกราบเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดบนเวทีครับและโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญขอเรียนเชิญท่านปลัดบางออนนาคทองนะครับปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าแร่เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีครับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมครับผมกราบเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญแม่มคุณแม่มกับคุณป๊อปปี้ด้วยนะครับบนเวทีครับผมลูกวัดท่าแร่ของเรานะครับคุณแม่มสริวิภาครับบนเวทีครับโอกาสนี้กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่สแตนเกียรติขอกราบเรียนเชิญครับท่านครับกราบเรียนพระอัครสังฆราชอันตนวีรเดชใจเสรีบาทหลวงสุรศักดิ์พงพิษเจ้าอาวาสอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านการแห่ดาวตามตำนานกล่าวว่ามีบัณฑิต3คนได้ออกเดินทางตามแสงดวงดาวเพื่อไปยังสถานที่ณที่ประสูติของพระเยซูจากความเชื่อดังกล่าวจึงมีการริเริ่มประเพณีการแห่ดาวคริสต์มาสเกิดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนอกจากนี้ยังเป็นการระลึกถึงการประสูติของพระเยซูกุมารและเป็นการสรรเสริญสดุดีเพื่อขอพระพรพิเศษแก่ครอบครัวโดยไม่จำกัดเพียงคริสตชนเท่านั้นการเตรียมเทศกาลคริสต์มาสและแห่ดาวของชุมชนท่าแร่เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานกว่า100ปีอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศให้ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสมีความคึกคืนมากยิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวคริสตชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและคงอยู่สืบไป 2. เพื่อสืบทอดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสและเสริมสร้างความรักความสามัคคีความริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดในชุมชน 3. เพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์และขอพระพรพิเศษสำหรับสันติภาพในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยของเราการจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง24ธันวาคมพุทธศักราช2563มีการออกร้านค้าถนนคนเดินบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐโดยวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2563มีการแสดงประวัติศาสตร์ประวัติการก่อตั้งบ้านท่าแร่และประวัติวันคริสต์มาสวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563มีการแข่งขันทำดาวโบราณแบบดั้งเดิมรถดาวใหญ่ในชุมชนท่าแร่ได้ให้ความร่วมมือมาจอดโชว์ที่บริเวณศาลามาติโนวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2563
เป็นการแห่ดาวใหญ่รอบหมู่บ้านซึ่งในปีนี้มีรถเข้าร่วมขบวนแห่จำนวน40ขบวนส่วนในคืนวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2563มีขบวนแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิมหรือดาวมือถือแห่รอบอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่เพื่อร่วมพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความเชื่อและความศรัทธาของชาวคริสต์ที่มีต่อองค์พระเยซูเจ้าทั่วทุกสารทิศจะสว่างสวยงดงามและน่าจดจำเป็นอย่างยิ่งในการนี้ขอกราบขอบพระคุณพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวอวยพรส่งความสุขแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้เป็นอย่างสูงขอกราบขอบพระคุณท่านมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสและขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมที่สนับสนุนรถดาวใหญ่เข้าร่วมขบวนแห่อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสขอบคุณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลที่สนับสนุนวงโยธวาทิตขอบคุณโรงเรียนท่านารายวิทยาที่จัดชุดการแสดงที่สวยงามอลังการในค่ำคืนนี้ขอบคุณแขวงการทางสกลนครที่1ที่อนุญาตให้ปิดถนนเพื่อให้การจัดจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสวยงามของขบวนแห่ดาวขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครที่จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดูแลเรื่องปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7ที่ให้ความอนุเคราะห์แผงกั้นและกวยจราจรขอบคุณบ้านเนนฟาติมาที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้ตึกโบราณจำลองเพื่อเป็นที่ตกแต่งถนนคนเดินให้สวยงามและเป็นที่ถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวขอบคุณห้างนิวมอลล์สกลนครที่สนับสนุนพลุและสนับสนุนจอ LED ร่วมกับบริษัททูมูฟและบริษัทกัญญาไทยเฮิร์บขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าแร่ที่จัดชุดอสม.ร่วมปฏิบัติหน้าที่คัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าแร่และขอบคุณหน่วยงานที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสประจำปีคริสตศักราช2020และขอกราบเรียนเชิญพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีได้กล่าวอวยพรวันคริสต์มาสแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาร่วมงานและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานในค่ำคืนนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะครับกราบเรียนพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีคุณพ่อสุรศักดิ์พงพิษเจ้าวาดอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้รักษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจากคำกล่าวรายงานของท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลมนตรีเทศบาลมนตรีตำบลท่าแร่ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสทำให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่มีมาเป็นระยะเวลายาวนานนับกว่า100ปีเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและร่วมมือกันของชาวคริสต์ชนชาวท่าแร่แต่ละฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสประจำปีคริสต์ศักราช2020ได้อย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้กับผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลตำบลท่าแร่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนชุมชนในตำบลท่าแร่ได้พิจารณาเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวคริสต์ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน
ในปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญและผลักดันให้งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสของชาวท่าแร่เป็นที่รู้จักระดับประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนขอให้ชาวท่าแร่ช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสนี้ให้คงอยู่คู่ชุมชนท่าแร่สืบไปท้ายนี้ขอพระกุมารเยซูเจ้าได้โปรดประทานพระพรมายังผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญในโอกาสวันคริสต์มาสประจำปีคริสต์ศักราช2020บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกับผมขอเปิดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสประจำปีคริสต์ศักราช2020ณบัดนี้ขอบคุณมากครับสุขสันต์วันคริสต์มาสแด่บรรดาคุณพ่อซิสเตอร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ท่านศศิธรสุวรรณมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขานครพนมท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนพร้อมคณะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและก็บรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านการฉลองคริสต์มาสที่ท่าแร่และที่สกลนครได้กระทำมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วเราคิดถึงบุคคลที่ก่อตั้งงานเทศกาลแห่ดาวนี้ก็คือพระอัครสังฆราชลอเรนซ์คายแสนพลอ่อนท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีงานเทศกาลแห่ดาวจนมาถึงทุกวันนี้เรายังระลึกถึงท่านอยู่และขอขอบคุณท่านผู้ราชการจังหวัดสกลนครและก็แขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานเทศกาลแห่ดาวที่ท่าแร่ในครั้งนี้พี่น้องพระเยซูเจ้ามาบังเกิดสิ่งที่พระองค์นำมาให้เราก็คือความชื่นชมยินดีและสันติสุขในใจในโลกของเรามนุษย์ทุกๆคนในช่วงนี้เรากำลังเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 ทั่วโลกและในประเทศไทยเราด้วยเราปรารถนาที่จะให้โรคระบาดนี้ได้หมดไปในโลกและในประเทศไทยของเราดังนั้นให้เราวอนขอพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความยินดีและสันติสุขที่พระองค์ทรงมาบังเกิดขอพระองค์ได้โปรดทรงช่วยให้โรคระบาดนี้หมดไปให้เราทุกๆคนได้หลุดพ้นจากโรคระบาดนี้โดยเร็วในโอกาสพิเศษในโอกาสฉลองคริสต์มาสในปีนี้คุณพ่อก็ขอพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งบังเกิดมาเพื่อเราได้โปรดทรงอวยพระพรให้ท่านผู้ราชการจังหวัดสกลนครบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้พร้อมกับบรรดาผู้ที่มาท่องเที่ยวงานแห่ดาวในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่ดีขอให้ทุกท่านได้ทำมาหากินทำหน้าที่การงานของเราให้ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าขอให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตในครอบครัวของเราให้สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านไปด้วยดีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนในการดำเนินชีวิตและในการทำมาหากินในช่วงที่ลำบากนี้ขอให้เราได้มีความอดทนต่อ
่อสู้และก็เดินไปด้วยกันก็ขอพระเยซูเจ้าและพระนางมารีแม่พระของเราได้อวยพรพี่น้องทุกๆคนขอพระเป็นเจ้าทรงอวยพระพรครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับโอกาสนี้กราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าได้สั้นกระดิ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานและก็อวยพรคริสต์มาสครับขอเสียงปรบมือดังๆครับพี่น้องครับสุขสันต์วันคริสต์มาสครับผม Jingle bells jingle bells jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh ขอเสียงจังหวะตบมือไปด้วยครับโยกด้วยก็ได้นะครับไม่ติดโควิดครับโยกเฉยๆครับครับ A day or two ago I thought I'd take a ride and soon Miss Fanny Bride was ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับเอาละครับพระคุณเจ้าครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเราจะรับขนมแบบมาตรการโควิดนะครับเข้ามาใกล้ๆก่อนครับพี่น้องเราจะไม่แย่งกันเราจะไม่แย่งกันนะครับรักษาระยะห่างเป็นขนมพระพรพระหันสถานจากพระเยซูกุมารเว้นระยะห่างนะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสครับขยับเข้ามาครับรักษาระยะห่างด้วยนะครับรักษาระยะห่างนะครับอย่าหายใจรดกันครับพี่น้องครับไม่แย่งกันครับไม่แย่งกันสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับขอบคุณมากนะครับพระคุณเจ้าใช้กำลังสุดแขนเลยครับพระคุณเจ้าครับท่านพ่อเมืองครับขยับลงไปข้างล่างก็ได้นะครับท่านพ่อเมืองครับขยับลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับรักษาระยะห่างด้วยนะครับรักษาระยะห่างครับกราบขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการนะครับพี่น้องท่านผู้มีเกียรติคุณพ่อสุรศักดิ์พงษ์พิษโอ้โหคุณพ่อครับน่ารักเหลือเกินมาเลยนะครับฟังทางด้านนี้นะครับทางขวาค่ะด้านขวานะคะด้านขวานะคะด้านขวาขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้พิธีการก็เลยปรับไปเลยนะครับพระคุณเจ้ากับท่านพ่อเมืองเดินลงไปแจกเองเลยจริงๆแล้วจะมีพิธีมอบของที่ระลึกต่ออยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับขอพระคุณเจ้าได้ลงไปมอบความสุขให้กับพี่น้องท่านผู้ว่านะครับอาจารย์ลำพรครับเราจะต้องปรับพิธีการใหม่นิดหนึ่งนะครับปรับเวลานิดหนึ่งใช่ไหมคะครับกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรติบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องมีพิธีมอบความสุขวันคริสต์มาสให้กับพระคุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรตินะครับโอแบบสัมผัสแบบมอบความสุขถึงตัวเลยนะครับเอาละหนูๆเก็บเอาให้หมดก่อนก็ได้ลูกระวังนะน่ารักเหลือเกินช่างภาพครับขอภาพนี้โอ้เสียดายนะครับคุณพ่อสุรศักดิ์บอกว่าคุณพ่อมือใหญ่แขนยาวหวานเร็วหมดก่อนตอนนี้พระคุณเจ้าครับขออนุญาตท่านพ่อเมืองครับตอนนี้พระคุณเจ้ายังแจกขนมอยู่นะครับขอแป๊บหนึ่งครับขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรตินะครับบนเวทีอีกครั้งหนึ่งที่กระผมได้กราบเรียนเชิญท่านเมื่อช่วงแรกนะครับ
ร่วมเป็นกำลังใจในพิธีมอบความสุขวันคริสต์มาสนะครับครับก็คิดว่าพร้อมนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านปลัดบางอ่อนนาคทองนะครับปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ได้มอบกระเช้าความสุขคริสต์มาสให้กับพระคุณเจ้าพระกับยังแจกขนมไม่หมดก็เรียนเชิญนะครับแจกให้หมดเลยนะครับแจกให้หมดเลยโอ้น่ารักมากเหลือเกินนะครับกราบขออภัยด้วยครับกรรมดับต่อไปจะเป็นการมอบความสุขวันคริสต์มาสอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านน่ารักมากนะครับคนไหนได้มากก็ไปแบ่งกันประกาศเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะคะประชาสัมพันธ์นะคะเด็กหายนะคะชื่อน้องแพงรักเป็นผู้หญิงอายุ10ขวบชุดนอนสีเทาครับโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านบางอ่อนนาคทองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่มอบความสุขวันคริสต์มาสแด่พระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีครับครับผมลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีให้เกียรติมอบกระเช้าแด่ท่านบาทหลวงสุรศักดิ์พงพิษเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลขอกราบเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านบาทหลวงประสิทธิ์เครือตาแก้วอธิการบ้านเนนฟาติมาท่าแร่รับกระเช้าจากพระคุณเจ้าขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านบาทหลวงวิรัตนารินรักเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยคู่สกลนครรับกระเช้าความสุขขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อค่ะกราบเรียนเชิญซิสเตอร์แมรี่ฟีเดลิสเมธินีอินทิเสนอธิการินีอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่รับกระเช้าความสุขจากพระคุณเจ้ากราบเรียนเชิญค่ะและในช่วงต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านมรกตพาพรมฤทธิ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่นะครับมอบกระเช้าความสุขวันคริสต์มาสแด่พระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีครับเรียนเชิญครับท่านมรกตพาพรมฤทธิ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่โอกาสนี้เรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีนะครับแล้วก็มอบสำหรับบาทหลวงสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อเจ้าอาวาสด้วยครับคุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่ท่านมรกตครับมอบต่อครับมอบให้กับท่านสุรศักดิ์คงพิษด้วยนะครับครับและท่านมรกตก็จะมอบสำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครด้วยนะครับครับผมลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ได้มอบกระเช้าของขวัญนะคะแด่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ขอเรียนเชิญค่ะกราบขอบพระคุณท่านพ่อเมืองสกลนครนะครับเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับพี่น้องในค่ำคืนวันนี้ครับเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ค่ะท่านปลัดยังมอบอยู่ค่ะพลตรีประสิทธิสาวงขอเรียนเชิญค่ะไม่มานะคะไม่เป็นไรนะครับต่อไปค่ะท่านรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครค่ะท่านพันตำรวจเอกณัฐพลพยอมใหม่ครับผมครับขออนุญาตนะครับพิธีกรอ่านผิดนะครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครนะครับกราบขออภัยด้วยนะครับท่านต่อไปเลยครับผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองสกลนครท่านพันตำรวจเอกพุทธินันท์อำพันธ์ค่ะขอบพระคุณครับลำดับต่อไปนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านดำรงสิริวิชยะอิ่มวิเศษขอเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณท่านรองเป็นอย่างสูงนะครับมาเป็นขวัญกำลังใจลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านภูนศักดิ์วานิชวิเศษกุลค่ะเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านวิทูลนวลสุนวลนุกุลขอเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณนะครับเข้าใจว่ามาทั้งครอบครัวเป็นภาพที่น่ารักมากเหลือเกินนะครับขอบพระคุณครับลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองสกลนครท่านวีระฤกษ์วานิชกุลขอกลับเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณมากครับท่านนายอำเภอครับไม่ต้องวิ่งก็ได้ครับท่านครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ท่านก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดของงานเมื่อค่ำคืนนี้นะครับมาเป็นครอบครัวเลยเมื่อคืนนี้เหมือนกับวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครขอเรียนเชิญค่ะครับผมครับและนะครับท่านสสิธรสุวรรณมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับขอกราบเรียนเชิญครับรับความสุขวันคริสต์มาสจากพวกเรานะครับจากคณะทำงานเรียนเชิญท่านสสิธรสุวรรณมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมและคุณสุริวิภาคุณบ๊อบบี้คุณตังวัฒนาขอเรียนเชิญค่ะหรือว่าหนูแหม่มนั่นเองนะครับกับคุณบ๊อบบี้นะครับเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับกราบขอบพระคุณท่านประธานกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้ากราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านขอกราบเรียนเชิญท่านพักอริยบทครับผมหนูแหม่มพูดอะไรกับพี่น้องเราสักนิดหนึ่งนะครับครับผมก่อนที่จะ
ไปมอบเกียรติบัตรในชุดต่อไปนะครับให้ท่านได้พักอริยบทสักนิดหนึ่งเพราะว่าท่านยืนเหนื่อยมากแล้วนะครับขอให้หนูแหม่มได้พูดอะไรกับพี่น้องสักนิดหนึ่งครับคุณครูลำพรครับเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับครับก็สวัสดีชาวพี่น้องชาวท่าแร่นะคะหนูแหม่มขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวท่าแร่นะคะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกที่นะคะมาสู่ประเพณีที่ยิ่งใหญ่นับวันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกวันนะคะหนูแหม่มจำได้ว่าเวลาคริสต์มาสเราก็จะอยู่ในโบสถ์แล้วก็เล่นละครกันเล็กๆแล้วก็แห่ดาวเล็กๆ เท่านั้นเองนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าความยิ่งใหญ่ของประเพณีนี้มันเข้มแข็งขึ้นทุกวันแล้วก็เป็นประเพณีที่อยากจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเราชาวท่าแร่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะในทุกๆปีนี้เราโชคดีที่เจออากาศเย็นแต่โชคร้ายที่เราเจอโควิดแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้ทุกคนด้วยความปรารถนาดีไม่ว่าจะเที่ยวแบบไหนก็ตามขอให้ใส่หน้ากากไว้เมื่อกี้มีหลายคนอยากจะถ่ายรูปกับหนูแหม่มแต่หนูแหม่มบอกไว้ก่อนนะคะว่าเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วหนูแหม่มไปสมุทรสาครมาค่ะเพราะฉะนั้นหนูแหม่มขออนุญาตถ้าหากว่าใส่หน้ากากตลอดแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยไม่จับมือไม่อะไรเงี้ยไม่โกรธกันนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนพอดีพี่เงาะไปเชิญที่บ้านมาค่ะหนูแหม่มก็เลยมาก็มาเราสองคนก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่แล้วก็ Merry Christmas ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเมื่อกี้คุณพ่อพระคุณเจ้าได้อวยพรพวกเราไปแล้วหนูแหม่มคิดว่าเป็นพรที่วิเศษที่สุดแล้วค่ะหนูแหม่มฝาก Merry Christmas แล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยระมัดระวังตัวด้วยสวัสดีค่ะบ๊อบบี้มีอะไรจะพูดไหมคะ Merry Christmas and Happy New Year Thailandดาวสวยมากค่ะดูดาวชมดาวกันนะคะด้วยความปลอดภัยถ้าหากว่าจะดูไฟบ้านหนูแหม่มก็มีให้ดูแวะได้ที่สี่แยกบ้านหนูแหม่มนะคะบ๊อบบี้บ้านเราไฟเยอะไหมคะแม่ยายชอบไฟเยอะถ้ามีคนที่อยู่บนดอยอาคารก็จะมองเห็นได้เลยแม่ยายสั่งไว้เขาบอกแม่ยายสั่งไว้ว่าถมไฟใส่บ้านเยอะๆเพื่อที่คนจะได้มาดูแม้แต่ใครก็ตามที่อยู่บนดาวอังคารต้องเห็นบ้านแม่ยายคุณบ๊อบบี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับครับผมเชิญพิธีการมอบเกียรติบัตรต่อเลยครับและในลำดับนี้นะคะก็จะเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนและอนุเคราะห์การจัดงานด้านต่างๆในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสในค่ำคืนนี้ค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านปลัดบางอ่อนนาคทองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ด้านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งกราบเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญรักษาการวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครท่านอุไรขวัญเจริญศรีค่ะค่ะไม่ทราบท่านอยู่ไหมคะท่านอุไรขวัญเจริญศรีรักษาการวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครค่ะกำลังเดินขึ้นมานะคะสำหรับวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครนะคะก็ได้มาร่วมในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นะคะระหว่างที่ท่านรับเกียรติบัตรนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไปนะคะทางด้านของผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.สำนักงานนครพนมค่ะท่านกนกวรรณ ดุงสีแก้วค่ะสำหรับทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมนะคะท่านก็ได้นำรถดาวใหญ่เข้าร่วมแล้วก็ได้อนุเคราะห์ในด้านของการประชาสัมพันธ์การจัดงานในค่ำคืนนี้ค่ะ
ค่ะและท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครค่ะท่านดนจินดาโมธรรมนะคะซึ่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครก็ได้มาทำการจัดการแถลงข่าวเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อโปรโมทประเพณีงานแห่ดาวคริสต์มาสค่ะเรียนเชิญท่านดนจินดาโมธรรมนะคะด้านบนเวทีค่ะลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะทางด้านของนายกเทศมนตรีนครสกลนครนะคะท่านโกมุตทีคัฒนานนท์ค่ะขอเรียนเชิญท่านโกมุตทีคัฒนานนท์ค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านรองเสงี่ยมคำธานีได้มาเป็นผู้รับเกียรติบัตรแทนนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญท่านเสงี่ยมพ่อธานีนะคะขออนุญาตเป็นหน่วยงานต่อไปค่ะค่ะเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่ค่ะท่านมรกตพาพรมฤทธิ์ค่ะท่านได้ให้ความอนุเคราะห์อปพร.เพื่อรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงแพงกั้นถนนบริเวณชุมชนท่าแร่ของเราเพื่ออำนวยความสะดวกกับจราจรค่ะและท่านต่อไปนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่วิทยาค่ะดร.อนุสิทธิ์นามโยธาค่ะขอเรียนเชิญดร.อนุสิทธิ์นามโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่วิทยาค่ะโดยในโอกาสนี้นะคะท่านรองผู้อำนวยการจะขึ้นมารับแทนนะคะค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่นะคะท่านมาเซอร์สเตนลาวัลพานินเขตค่ะได้ให้ความอนุเคราะห์การแสดงการขับบรรเลงขับกล่อมเพลงประสานเสียงค่ะจากนักเรียนเซนโยเซฟท่าแร่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษาค่ะ10เอกเกษมศักดิ์ทองสุขค่ะขอเรียนเชิญ10เอกเกษมศักดิ์ทองสุขค่ะซึ่งโรงเรียนท่าแร่ศึกษาก็ได้ส่งรถดาวใหญ่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลดร.ยงยุทธเขื่อนขันค่ะซึ่งท่านได้สนับสนุนให้ความอนุเคราะห์วงโยธวาทิตในการนำขบวนรถดาวแห่ของเราในปีนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะโดยมีท่านอาจารย์จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลมารับแทนนะคะและลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านารายวิทยาค่ะโดยในโอกาสนี้นะคะผู้แทนจะขึ้นมารับแทนนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านารายวิทยาค่ะท่านพนมพันธ์ชัยเพชรนะคะมีผู้แทนขึ้นมารับนะคะขอเรียนเชิญค่ะต่อไปนะคะเรียนเชิญผู้จัดการห้างนิวมอลล์สกลนครท่านนครวุฒิวรรณวานิชนะคะท่านได้ให้การสนับสนุนจอ LED รวมไปถึงสมทบผู้เปิดงานอย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะท่านนครวุฒิวรรณวานิชค่ะเรียนเชิญค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะวันไอทีโดยเจนุชมือถือค่ะสนับสนุนสมทบจอ LED นะคะและจัดบูธด้วยค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญผู้จัดการร้านอนิสาคลินิกนะคะโดยสนับสนุนเป็นกิฟต์ไวเชอร์ให้กับขบวนรถดาวทั้ง40ขบวนพร้อมทั้งจัดบูธนิทรรศการในงานด้วยค่ะเร
เรียนเชิญผู้จัดการร้านอนิสาคลินิกค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญผู้แทนจากบริษัทกัลยาไทยเฮิร์บนะคะขอเรียนเชิญผู้แทนจากบริษัทกัลยาไทยเฮิร์บนะคะสนับสนุนการจัดบูธนิทรรศการในค่ำคืนนี้ค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญผู้จัดการสายการบินนกแอร์สกลนครท่านออนอนงกันหาเล่นะคะท่านได้สนับสนุนมอบตั๋วเครื่องบินไปกับสกลนครดอนเมืองจำนวน4ที่นั่งแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทำดาวโบราณเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะมอบเกียรติบัตรก่อนนะคะและลำดับต่อจากนี้นะคะจะเป็นการมอบรางวัลให้กับชุมชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทำดาวโบราณซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะซึ่งจะขึ้นมารับมอบรางวัลนะคะจากทางด้านของสายการบินนกแอร์นะคะขอเรียนเชิญชุมชนท่าแร่เหนือค่ะทั้งทีมเลยนะคะขอเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะรับมอบนะคะค่ะโดยการแข่งขันประเภททีมจะมีทั้งหมด3ท่านนะคะแต่ว่าทางนกแอร์นะคะได้สนับสนุน4ที่นั่งค่ะตั๋วเครื่องบินไปกับจำนวน4ที่นั่งนะคะชุมชนที่ชนะเลิศนะคะท่าแร่เหนือค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณสายการบินนกแอร์นะคะครับผมแล้วก็เป็น4ที่นั่งขอเสียงปรบมือครับผมขออนุญาตนะครับท่านผู้มีเกียรติที่มาเที่ยวงานได้ทำเงินหายจำนวนมากนะครับแต่ว่าทางอสมจุดคัดกรองได้เก็บเอาไว้ขอให้ท่านไปรับที่ดาวไปรับที่โต๊ะอสมจุดคัดกรองนะครับโดยเนื่องจากว่าเป็นเงินจำนวนมากท่านจะต้องแจ้งจำนวนเงินให้ใกล้เคียงนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการพิจารณานะครับว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับท่านใดที่ทำเงินหายที่หน้าบ้านผมอ่านลายมือไม่ออกที่หน้าบ้านโบราณนะครับกราบขออภัยท่านใดที่ทำเงินหายที่หน้าบ้านโบราณที่ขายดาวนะครับให้ไปแจ้งรับเงินที่โต๊ะอสมจุดคัดกรองบริเวณนั้นแหละนะครับแต่เนื่องจากว่าจำนวนเงินมากคณะกรรมการเลยไม่แจ้งยอดกลัวว่าจะไปแสดงตัวปลอมรับก่อนนะครับเพราะนั้นก็จะมีคณะกรรมการรับผิดชอบจุดนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เพียงแค่นี้นะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะและในช่วงของพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสในค่ำคืนนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณส่วนราชการนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะคะรวมถึงนะคะภาคส่วนทางด้านของศาสนาของเรานะคะที่ท่านนำโดยท่านอัครสังฆราชอันตนวรเดชใจเสรีค่ะซึ่งในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก็ทุกท่านจะได้รับชมการแสดงซึ่งมาจากโรงเรียนท่านารายวิทยานะคะเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้รับชมการแสดงซึ่งจะสร้างความสุขความสนุกสนานในค่ำคืนนี้ค่ะกับการแสดงละครคริสต์มาสนะคะที่มีชื่อชุดว่า Star of Bethlehem ขอเชิญรับชมณบัดนี้ค่ะThank you.
Nazareth was a quiet, sleepy little town where most people were farmers and shepherds. In this town, there lived a young Jewish woman named Mary. She was a very obedient, God-fearing. She helped her parents in the field and did her chores in the house. She was kind and helpful to everyone. Mary was going to get married soon to a good and honest man named Joseph. A few days before Mary's engagement, she had a visitor. He was a very special guest. Peace be with you, Mary. Please have no fear. You will be blessed by God the Father. It is He who sent me here. I'm troubled by your word. I don't understand. Being called by God, please explain it to me. You were favored by God to bear His Son. You will name Him Jesus. He will be the Almighty King, Son of the Most High, and His kingdom will reign forever and ever. How can this be? I had no relation with any man. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Lord will overshadow you, and the child will be the Son of God. Son of God? Even your cousin Elizabeth has conceived a son even in her own age, for nothing said by God is impossible. Let me serve the Lord. I am His handmaid. Let it be done to me according to thy word. Gabriel then left the house of Mary and returned to heaven. Mary feels a baby in her womb and meets Joseph. Joseph, I am pregnant. But how could it be? Joseph could not believe what he just heard. He was so confused on what to do. And one night, an angel appeared in his dream and told him that it is the will of God. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. I hereby declare that each person shall be registered in the census. Each person shall go back to their familiar city of origin. This decree will make sure that all people will pay their dues properly to ensure our economy. Have your soldier spread this decree to all corners of the land. Right away, my lord. Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth unto Judea to the city of David, which is called Bethlehem. Bethlehem was a long way from Nazareth. Joseph and Mary had a long and difficult journey. There were no other means of transportation except for a donkey, or the whole journey had to be made by foot. Joseph and Mary finally reached Bethlehem. It was getting dark when they reached the town. They desperately needed a place to rest and spend the night. But all the inns were full, and nobody would give them space to spend the night. Excuse me, do you have a room? Sorry, we are full. Good evening.
Do you have a room to stay? I am sorry, we are full. Can we have a room, please? My wife is about to give birth. I am sorry. We are full today. Or I can offer you a small space to stay at the back. Anyway, it's okay. As long as we can have a place to stay. My wife is about to give birth. Okay. Let me help you settle. Mary and her husband, Joseph, was given a space and settled in. Mary gave birth to a healthy boy and named him Jesus. Same night, while Joseph and Mary were looking for a place to stay, not very far away, shepherds were out looking for the sheep on a hill. Suddenly, they were blinded by a bright light. They opened their eyes to find a beautiful angel in front of them. Do not be afraid. I have come to give you good news. Tonight, in the town of Bethlehem, a baby boy is born. His name is Jesus. He will be known as Savior of the world. You will know it is him when you see a baby boy wrapped in clothes in the manger. Go to villages and let everybody know that the Savior of the Jews was born today. Go in peace and spread the good news. The shepherds were shocked. They walked towards Bethlehem to find baby Jesus. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. Greetings, Magi. Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. King of the Jews? I have never heard of this, my wise people. Would you be kind to give detail about him? He is to be born in Judea, for this is prophesied. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Go and find this child. As soon as you can find him, tell me, so I can go and worship him. Yes, your majesty. We will find the baby. Herod was actually plotting to kill the child. He feared that Jesus would grow up to overpower him someday. The three wise men followed the star for several days.
They found the place in which Jesus was born. There were shepherds worshipping the baby too. The three wise men brought gold, frankincense, and myrrh as a gift for the baby. We have brought gift for the king. Gold. Frankincense. Myrrh. We are grateful for this precious gift. How can we ever thank you? These were very valuable gifts and only given to kings. It was highly unusual for anybody to give these precious things to a newborn baby. However, this was no ordinary baby, and the wise men fully understood the purpose of Jesus' birth. The wise men went to find a place to sleep for the night. An angel appeared in their dream, telling them not to return to King Herod, for the king is wanting Jesus to be killed. How beautiful is the coming of Savior of the world as a baby. In the same way each one of us came into this world. As the coming of a baby in the family is a joyful and beautiful God experience, so too God deemed good to enter personality into our human world as a baby. Of characters, Joseph, Mary, Angel, Villagers, Innkeepers. Shepherds, King Herod, Census Person, Three Kings, Caesar Augustus. I wanna wish you a Merry Christmas.
ก็ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมแล้วก็ขอเสียงปรบมือสำหรับลูกหลานนักเรียนชั้นม.5 ทับ EP จากโรงเรียนธาตุนารายณ์อีกครั้งหนึ่งครับกราบขอบพระคุณมากนะครับและก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการพนมพันธ์ชัยเพชรนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาทราบมาเป็นเบื้องต้นว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลการแสดงในครั้งนี้ท่านอาจารย์สันสนธิบุญโยทยานนะครับซึ่งก็เป็นผู้ให้ข้อมูลที่อย่างถูกต้องขอกราบขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับพิธีเปิดการแสดงต่างๆที่เป็นทางการบนเวทีแห่งนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับต่อไปจะเป็นการแสดงดนตรีจากวงดนตรีที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้กับผมในฐานะของตัวแทนพิธีกรและคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณท่านพ่อเมืองสกลนครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะครับกราบขอบพระคุณพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีกราบขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดกราบขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่กระผมไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านได้ครบที่มาร่วมเป็นเกียรติมาให้การสนับสนุนมาเป็นกำลังใจอยู่จนนาทีสุดท้ายคณะพิธีกรกราบขออภัยที่เอ่ยยศตำแหน่งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางทหารอาจจะคลาดเคลื่อนไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับคราวหน้าก็จะเอ่ยให้ถูกต้องนะครับสำหรับคราวนี้ก็ต้องกราบขออภัยสำหรับท่านที่ยังไม่กลับนะครับการแสดงดนตรีในค่ำคืนวันนี้ยังมีอีกต่อไปสำหรับเวทีแห่งนี้กระผมดาวิดพุทธิสัยพร้อมกับทีมงานพิธีกรทุกท่านนะครับซึ่งตอนนี้ติดให้สัมภาษณ์คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอยู่นะครับก็ขอเป็นตัวแทนกระผมดาวิดพุทธิสัยขอเป็นตัวแทนทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านหากผิดตกบกพร่องประการใดกราบขออภัยพบกันใหม่ที่แห่ดาวสกลนครวันที่25นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะมีแห่ดาวดวงเล็กรอบอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่เป็นดาวมือถือเป็นดาวครอบครัวเป็นดาวส่วนบุคคลในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครอีกครั้งหนึ่งนะครับขอกราบขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชนทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนครั้งนี้ขอมอบเวทีนี้ให้กับทางวงดนตรีสายส้มแบนเลยครับ